พูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนณเวลานี้ประเด็นหนึ่งที่หลายคนกังวลครับก็คือการเคลื่อนขบวนรถของกองทัพรัสเซียมุ่งหน้าไปยังกรุงเคียฟนะครับขบวนนี้ยาวถึง60กิโลเมตรด้วยกันแต่การจะไปถึงกรุงเคียฟนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณพงษ์สทัศน์มันติดอะไรครับมันมีหลายปัจจัยนะครับมีทั้งเรื่องของอุปสรรคในการขนส่งมีเรื่องของการต่อต้านจากชาวยูเครนด้วยและที่สำคัญคือขวัญกำลังใจของทหารรัสเซียที่ไปร่วมสงครามในครั้งนี้บางคนก็เริ่มถดถอยลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับภาพขบวนรถยานยนต์หุ้มเกราะและรถลำเลียงพลได้รับความสนใจบนหน้าสื่อหลายสำนักตลอดสัปดาห์นี้นะครับให้คุณผู้ชมดูภาพกันสักหน่อยครับเป็นภาพของบริษัท Maxa Technologies นะครับได้เผยภาพถ่ายดาวเทียมแบบ3มิติของขบวนรถทหารรัสเซียที่มุ่งหน้าไปยังกรุงเคียฟในขบวนรถมีทั้งยานยนต์หุ้มเกราะนับร้อยคันรถถังปืนใหญ่รถลำเลียงเสบียงและรถส่งกำลังบำรุงอีกหลายคันข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าขบวนรถอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเคียฟประมาณ25กิโลเมตรนะครับขบวนรถทหารของรัสเซียมีความยาว64กิโลเมตรครับใช้เวลานานหลายวันในการเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงของยูเครนนะครับหัวขบวนเนี่ยอยู่บริเวณสนามบินอันโตนอฟเป็นสนามบินที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าชานกรุงเคียฟขณะที่ท้ายขบวนอยู่บริเวณเมืองพรีบิกส์นะครับเป้าหมายสำคัญของการส่งรถลำเลียงพลยาวเหยียดแบบนี้ก็คงหนีไม่พ้นการปิดล้อมและการยึดเมืองหลวงของยูเครนเอาไว้ให้ได้แต่มันก็มีสาเหตุที่ทำให้การเคลื่อนตัวของขบวนรถทหารรัสเซียประสบปัญหาชะลอตัวเป็นระยะมาจากหลายปัจจัยด้วยกันผมประมวลออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมปัญหาแรกก็คือเรื่องของการขนส่งปัญหาต่อมาก็คือการต่อต้านจากชาวยูเครนและที่สำคัญก็คือขวัญกำลังใจที่ถดถอยของทหารรัสเซียถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องการส่งกำลังบำรุงทางทหารทั้งเชื้อเพลิงอาหารอะไหล่แล้วก็ยางรถยนต์เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอันนี้เป็นปัญหาสำคัญมากขณะที่ทหารรัสเซียบางส่วนก็พบกับปัญหาความสับสนในด้านการสื่อสารเพราะว่าบางคนไม่ได้รับแจ้งนะครับว่าการลงพื้นที่ในยูเครนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไรครับคำถามสำคัญก็คือแล้วยูเครนสามารถโต้กลับได้หรือไม่นะครับคือกองทัพยูเครนเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะโต้กลับขบวนรถทหารของรัสเซียได้ไหมขีดความสามารถของการโจมตีขบวนรถทหารก็ค่อนข้างจำกัดนะครับแม้ว่ายูเครนจะมีอากาศยานไร้คนขับที่ผลิตมาจากตุรกีก็ตามส่วนรัสเซียก็น่าจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศรอบๆขบวนและอาจจะยิงสกัดอาวุธยุทโธปกรณ์จากยูเครนได้ทุกเมื่อด้วยการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้าขบวนรถทหารของรัสเซียก็อาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กองทัพอากาศของยูเครนที่มีอาวุธอยู่อย่างจำกัดด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีการประเมินจากเซอร์ริชาร์ดบารอนส์อดีตผู้บัญชาการกองกำลังร่วมของอังกฤษนะครับประเมินว่ารัสเซียมี2ทางเลือกในปฏิบัติการครั้งนี้ทางแรกก็คือการยื่นคำขาดให้ยูเครนยอมวางอาวุธหรือว่าทางที่2คือการเดินหน้าโจมตีเหมือนที่ทำกับคาคีฟแต่คุณเจษฎาคุณวิสาดู2ทางเลือกเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากทีเดียวนะครับอย่างแรกเลยก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะยูเครนคงไม่ยอมง่ายๆส่วนทางเลือกที่2เองก็จะสร้างความเสียหายให้ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียวครับต้องตัดสินใจแล้วนะครับอาจจะต้องหาทางเลือกอื่นเอาไว้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ